ฮงสุดเฮงทั้งปีเฮงทุกงวดคิดถึงเฮงสุดลอตเตอรี่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่น 2022 ถึง 2023 ได้8ทีมสุดท้ายผ่านเข้ามาฟาดแข่งกันเรียบร้อยประกอบไปด้วยเรอัลมาดริดเรอัลไบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกเชลซีเบนฟิก้าเอซีมิลานอินเตอร์มิลานและก็นาโปลีโดยจะมีการจับสลากประกบคู่กันในค่ำคืนวันนี้6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยเพื่อจะเป็นการเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปดูสิ่งที่ควรจับตาว่าใครจะต้องปะทะกับใครครับเริ่มจากประเด็นแชมป์เก่าอย่างยูเรอัลมาดริดเจ้าของแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วยังคงอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์หลังสามารถย้ำแค้นตบลิเวอร์พูลมาได้ในสกอร์รวม6ประตูต่อ2แม้ว่าจะต้องเสียคาเซมิโร่ไปก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามาดริดเคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูซีเอลมา3สมัยซ้อนเป็นทีมแรกมาแล้วดังนั้นมันก็มีโอกาสนะครับที่จะป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะว่ามีหลายทีมจ้องจะเล่นพวกเขาอยู่ต้องมารอดูแหละครับว่าผลจับสลากรอบ8ทีสุดท้ายราชันชุดขาวจะเจอกับทีมได้ถ้าเจอเรอัลไบซีฟ้าหรือบาเยิร์นบอกเลยว่าโคตรเดือดเราอาจจะได้เห็นคาริมเบนเซม่าปะทะเออร์ลิงฮาแลนด์ก็เป็นได้วัดกันไปเลยครับว่ารุ่นเก่ายังไว้ลายหรือรุ่นใหม่มาร้อนแรงและก็ต้องบอกนะครับว่าในช่วง4ปี5หลังสุดมานี้มาตรฐานทีมจากการโชว์ซิลาอิตาลีตกลงไปพอสมควรเพราะตั้งแต่เริ่มยูฟ่าปี2018ขึ้นมามีเพียงอัตแลนต้ากับยูเว่เท่านั้นที่พามาถึงรอบนี้2ซีซั่นที่แล้วก็ไม่มีสโมสรจากอิตาลีแม้แต่ทีมเดียวที่พามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่อย่างไรก็ตามครับซีซั่นนี้ผลงานจากเวทีการโชว์ซิลาอิตาลีร้อนแรงเกินห้ามใจมีทีมผ่านเข้ามาถึง3ทีมในรอบควอเตอร์ไฟนอลประกอบไปด้วยAC มิลานอินเตอร์มิลานและกันนาโปลีซึ่งตรงจุดนี้แหละครับมันก็มีโอกาสที่อาจจะจับสลากมาฟาดกันเองโดยสโมสรที่น่าจับตามองต้องยกนิ้วให้กับนาโปลีเลยครับเพราะว่าฟอร์มร้อนแรงของพวกเขานั้นเข้าขั้นมาสเตอร์พีซนำเป็นจ่าฝูงโดยการทิ้งห่างอันดับ2ถึง18คะแนนดังนั้นพวกเขามีสมาธิกับรายการนี้ได้เต็มที่ส่วนผลงาน UCL ก็แสดงไม่แพ้กันพวกเขาชนะมาแล้ว7นัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มยิงคู่แข่งไส้แตกรวมไปแล้ว25เม็ดดังนั้นต้องมารอดูกันว่านอกจากนาโปลีแล้วนั้น2ทีมจากอิตาลีจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนเพราะว่าพวกเขานะครับห่างไกลจากความสำเร็จในถ้วย UCL มาอย่างยาวนาน10ปีหลังสุดใกล้เคียงมากสุดก็คือปีที่ยูเว่ได้รองแชมป์เมื่อปี2016นี่แหละครับส่วนเกรแฮมพอตเตอร์ก็กลายเป็นกุนซือที่ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งสาวกสิงห์ดุที่ดูจะโปร่งตกกับผลงานการคุมทีมของเฮดโค้ชรายนี้หลังพาทีมร่วงมาอยู่กลางตารางชนะใครก็ยากเย็นเรียกว่าหมดลุ้นแชมป์ทุกแชมป์แล้วในลีกหนึ่งผู้ดีแต่อย่างไรก็ตามเหมือนว่าพอตเตอร์ตอนนี้จะเริ่มติดเครื่องให้กับเชลซีได้แล้วหลังพาทีมคว้าชัยชนะมา3นัดรวดรวมทุกรายการซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับคือการเปิดบ้านตบดอทมุนไป 2-0 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จด้วยผลงานที่ไม่เข้าตาจนทำให้หลายคนมองนะครับว่าเชลซีคงจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเมื่อเทียบกับทีมที่ผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลแต่ทว่านะครับมันก็มีทฤษฎีสมคบคิดอยู่เรื่องหนึ่งที่มองว่าสิงห์บลูอาจจะหักปากกาเซียนทำเรื่องเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้นั่นคือสมัยที่เชลซีคว้าแชมป์ UCL มา2สมัยมันเกิดจากฝีมือกุนซือที่เข้ามารับงานกลางซีซั่นทั้งหมดครั้งแรกที่ทำได้ก็คือโรเบโต้ดิมาติโอซึ่งมาแทนอังเดวิลาโบอาร์ตส่วนครั้งที่2ก็คือโทมัสทูเคิลที่เข้ามารับเผือกร้อนแทนแฟรงค์แลมพาร์ดแต่ก็สามารถพังงาดคว้าแชมป์ไมค์ครองได้อย่างยิ่งใหญ่เช่นกันกับคาเรแฮมพอตเตอร์และครับเขาเข้ามารับงานแทนทูเคิลตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ซีซั่นมาได้ไม่นานแม้ว่าผลงานจะยังไม่สามารถซื้อใจแฟนบอลเชลซีได้มากมายนักนะครับแต่ถ้าทฤษฎีสมคบคิดเกิดขึ้นจริงแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวปฏิหาริย์มากจริงๆล่ะนะและในบรรดารอบ8ทีมสุดท้ายในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้นะครับมีเพียงแค่2สโมสรเท่านั้นที่ไม่เคยคว้าแชมป์ยุโรปรายการใหญ่มาก่อนนั่นคือนาโปลีและแมนซิตี้โดยเฉพาะเรอัลมาดริดฟ้าของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่พยายามตามหาถ้วยนี้มาอยู่ตลอดแต่ก็ต้องอกหักอยู่ร่ำไปใกล้เคียงสุดๆก็คือการเป็นรองแชมป์ที่แพ้กับเชลซีมา3ปีก่อนเชื่อว่าไม่ค่อยมีทีไหนแหละครับอยากจับสลากไปเจอกับเรอัลมาดริดฟ้าเพราะว่าขุมกำลังแข็งแกร่งเหลือเกินอีกทั้งยังเพิ่งโชว์ความบ้าคลั่งนะครับด้วยการไล่เปิดบ้านถล่มไลป์ซิกไป 7-0 คูณสวัสดในรอบ16ทีสุดท้ายและนายฮาแลนด์กษัตริย์ไปคนเดียว5ประตูพร้อมกับนาวเป็นดาวสันโบของรายการนี้ที่10ประตูแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เรอัลไบซีฟ้าครับจะได้เป็นรีแมตช์กับเรอัลมาดริดหลังเคยแพ้แบบเจ็บใจโดนยิงรัวๆช่วงท้ายเกมและก็ต่อเวลาพิเศษในรอบรองซึ่งมันเกิดขึ้นมาซีซั่นก่อนมาแล้วถ้าคู่นี้มาเจอกันอีกแล้วก็มันจะเป็นซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ที่ห้ามพลาดถึงแม้มันอาจจะเจอกันเร็วไปหน่อยก็ตามล่ะครับและจากรอบ8ทีมสุดท้ายตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องมีชื่อของบ่าเยิ้นอย่างแน่นอนและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขา
เป็นหนึ่งเดียวจากบุนเดสลีกาเยอรมันที่ผ่านมาถึงรอบนี้อย่างไรก็ตามซีซั่นนี้บาเยิร์นมาดุมากครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมเดียวในรายการนี้ที่ชนะรวดมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไม่เคยเสมอไม่เคยแพ้ยิง21เสียแค่2ประตูรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาก็โชว์ความโหดเหี้ยมเปี่ยมคุณภาพเอาชนะปารีสแซงต์แชร์แมงทีมซุปตาร์ทั้งเหย่าและเยือนด้วยสกอร์3-0พูนสวัสดไม่จัดว่าเสียประตูจากฟอร์มเช่นนี้ขุนพลเสือใต้พร้อมกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์อีกครั้งแหละครับถึงแม้ปีนี้จะไม่มีโรเบิร์ตเลวรัฟสกี้เป็นตัวชูโรงแต่ถือว่ายังมีอีกหลายคนช่วยทำประตูอยู่ไม่ว่าจะเป็นซาดิโอมาเน่เลรอยซาเน่ชูโปโมติสิ่งเดียวเราจะได้รู้กันแหละครับว่าคู่แข่งรอบ8ทีมสุดท้ายของบาเยิร์นจะเป็นใครและเชื่อว่าพวกเขาจะไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าจะหาทีมมามืดก็คงต้องยกให้กับเบนฟิก้าทีมดังจากโปรตุเกสซึ่งก็ผ่านมาสู่รอบนี้ได้บ่อยและเป็นปีที่2ติดต่อกันพวกเขาไม่ได้สัมผัสแชมป์ยุโรปตั้งแต่ถูกคำสาปของเบลากัดมันมายุค1960ว่าจะไม่ได้แชมป์ยุโรปเป็นเวลา100ปีแต่ทว่าผลงานของเบนฟิก้าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาชัยามิดชัยเพราะว่าพวกเขานะครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มโดยการเบียดปารีสแซงต์แชร์แมงตกไปเป็นอันดับ2ก่อนจะตกมามืดอีกทีมอย่างคลับบรูจในรอบ16ทีมสุดท้ายไปแบบมิดด้ามด้วยสกอร์ผลรวม 7-1 บางทีสโมสรเบนฟิก้าอาจจะเป็นทีมที่ทุกทีมนะครับอยากจับสลากมาเจอมากสุดในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะวัดเรื่องความแข็งแกร่งพวกเขาถือว่ามีดีกรีน้อยสุดแต่ทว่ามาถึงรอบนี้มันไม่ต้องเกรงกลัวศักดิ์ศรีใครอีกแล้วเหี่ยวลิสบอนพร้อมสู้ถวายหัวอย่างแน่นอนโดยซีซั่นก่อนมาเจอกับลิเวอร์พูลแพ้ไปไม่แน่ว่าซีซั่นนี้อาจจะได้เจอกับทีมจากอังกฤษอีกครั้งซึ่งยังมีเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้และก็เชลซีที่ส่งเข้าประกวดและแฟนๆขอบสนามล่ะครับคิดว่าสุดท้ายแล้ว8ทีมนี้มีใครจะเป็นใหญ่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ในสายตาคุณบ้างและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอิ่มนิยามกดไลค์ให้เราด้วยเด้อเฮงสุดเฮงทั้งปีเฮงทุกงวดคิดถึงเฮงสุดลอตเตอรี่